ช่วงรักเลือกได้สัปดาห์นี้กลับมาฟังคำถามชวนรู้เรื่องรักและเซ็กของน้องๆวัยทีนกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแม่งานนี้บอกเลยนะครับว่าห้ามพลาดทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เพราะเลิฟติวเตอร์จะมาบอกสูตรเด็ดกลเม็ดวิธีชะลอการหลั่งเร็วทำอย่างไรให้เราอึดถึกทนสาวก็ห้ามพลาดมาทำความเข้าใจกับการตรวจภายในเรื่องจำเป็นที่ผู้หญิงต้องรู้ชะเอ้ยครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับอยากจะถามว่าเวลาที่เราดูหนังแบบ18บวกเงี้ยแค่แบบในระยะเวลาแป๊บเดียวอ่ะแต่ตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบอารมณ์มันขึ้นอย่างเงี้ยครับมันทุกเรื่องไหมหรือเรื่องเฉพาะบางเรื่องถึงจะลักษณะแบบอย่างแค่บางเรื่องแต่แค่อยากจะรู้ว่าอย่างเงี้ยเราหมายถึงว่าเราเป็นคนโรคจิตหรือว่าเราเป็นคนที่แบบผื่นกรรมถ้าเป็นถ้าเป็นคนอายุน้อยอ่ะฮอร์โมนเธอพุ่งพลาดอ่ะเขาเรียกวัยพวกฮอร์โมนพุ่งพลาดอ่ะเข้าใจไหมก็ปกติจ้ะนะก็คือน้องๆครับนั่งก่อนน้องๆเนี่ยอยู่ในวัยไม่ว่าน้องจะเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายผู้ชายที่รักผู้หญิงผู้หญิงที่รักผู้หญิงหรือผู้หญิงที่รักผู้ชายไอ้นั่นมันเป็นรสนิยมทางเพศนะครับอย่าเอามาเกี่ยวกับฮอร์โมนในตัวเองคนชอบประเพียบมันคนละเรื่องกันฮอร์โมนในร่างกายเรามีฮอร์โมนที่ทำให้สงบฮอร์โมนที่ทำให้มีเรี่ยวมีแรงฮอร์โมนที่ทำให้คึกคักฮอร์โมนที่ทำให้สนใจเรื่องนั้นนะครับแต่ทุกตัวตอนเป็นอายุเท่านี้มันแรงทั้งนั้นอะลูกอะไรมากระทบถ้าเป็นอันที่ชอบก็จะมีปฏิกิริยารวดเร็วรุนแรงแต่ถ้าอันไม่ชอบก็ช่างมันเข้าใจเนาะอันนั้นก็สรุปว่าไม่ได้เป็นโรคจิตเด็ดขาดมันมีอย่างนี้มันมีอย่างนี้ต้องพูดต่อเหมือนกันนะโอ้ผมเนี่ยนะคือเราไม่ค่อยชอบผู้หญิงผู้ชายผมเนี่ยรู้นะผมต้องจัดการทำร้ายตัวเองแบบสรุปที่ภูมิเนี่ยนะให้มันเรียบร้อยไปเลยผมก็ถามว่าไม่เป็นคำพูดของพี่ภูมิไม่ใช่พี่ภูมิทำพวกเธอไปบอกพี่ภูมิทำไมพี่ภูมิเขาชอบพูดคำนี้ว่าทำร้ายตัวเองเนี่ยถ้าผมทำร้ายตัวเองสักดูหนังอาทิตย์ละ3รอบทุกครั้งทำเลยผิดปกติไหมคุณหมอไม่ผิดหรอกแล้วถ้าเกิดทุกวันเลยล่ะหมอถ้าสุขภาพดีคงไม่เป็นไรอาจจะผอมลงไปหน่อยนะแล้วถ้าเกิดวันละ3ครั้งอ่ะว่างขนาดนั้นเลยนะนะอะไรก็พอดีนะจ๊ะดูก็ดูพอดีเรียนหนังสือไปด้วยนะเมื่อไหร่จึงควรไปตรวจภายในค่ะโอเคการตรวจภายในนะครับน้องๆเป็นการตรวจร่างกายชนิดหนึ่งการตรวจภายในคือการตรวจอวัยวะระบบการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงภาษาอังกฤษเรียกว่า pelvic examination ซึ่งจะตรวจโดยสูตินรีแพทย์ทีนี้ท่านจะทำอะไรบ้างท่านก็จะมองด้านนอกก่อนไม่ใช่มองว่าสวยไม่สวยนะมองว่าเออรูปร่างมันเป็นผู้หญิงนะมันเป็นอะไรต่างๆเพราะบางทีมันอาจจะมีผิดเพศอะไรต่างๆมาเอาดูเสร็จคุณหมอก็จะใช้เครื่องมือเล็กๆฟังดีๆนะเล็กๆไม่ได้ใหญ่เหมือนที่มันพูดเลยนะแล้วก็บอกให้พวกเราเบ่งเบาๆเวลาพวกเราเบ่งกล้ามเนื้อช่องคลอดมันจะคลายตัวถูกต้องไหมเขาก็จะใส่เข้าไปแล้วก็ดูปากมันลูกถ้าคนที่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาแล้วสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุณหมอก็จะป้ายเนื้อเยื่อปากมดลูกเอาไปตรวจเช็คว่ามีมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกอยู่หรือเปล่าและก็ทำการส่งตรวจดูว่ามีเชื้อไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกอยู่ด้วยหรือไม่จากนั้นโดยทั่วไปคุณหมอก็จะใช้นิ้วนะครับสอดเข้าไปประมาณ2นิ้วแล้วก็คลำภายในกับคลำข้างนอกก็เรียกว่าตรวจภายในเขาจะคำว่ามดลูกเป็นยังไงปีกมดลูกเป็นยังไงเกิดสงสัยเขาก็จะใช้เครื่องมือนะครับสอดเข้าไปข้างในแล้วดูอุลตราซาวด์เลยนี่คือการตรวจภายในให้การตรวจภายในมีประโยชน์อะไรบ้างการตรวจภายในสำหรับผู้หญิงซึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วเป็นการเช็คมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ที่เรียกว่าหูดหนอนไก่งั้นถ้าพวกเราพอมีตังหรือพ่อแม่จะลงทุนบ้างหรือมีสายเปให้ก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะครับสำหรับผู้หญิงส่วนผู้ชายก็ฉีดกันมะเร็งหูดหนอนไก่บริเวณไหนก็ว่ากันไปแล้วแต่นะจ๊ะก็คือวัคซีนตัวเดียวกันฉีดพวกนี้ก็จะป้องกันได้นะครับนั่นคือหลักการว่าการตรวจภายในเบื้องต้นตรวจเพื่อเช็คหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกหรือดูมีการติดเชื้อไหมถ้ามีจะได้ป้องกันตรวจให้เร็วเวลาเจอไม่เจอมะเร็งระยะลุกลามการรักษาได้ผลดีไม่โดนตัดมดลูกทิ้งนี่ก็เป็นข้อดีก็จบนะครับแต่คนที่มีตกขาวเฉยๆไม่เป็นไรนะแล้วถ้าตกมันเป็นสีเขียวช้ำเลือดช้ำหนองหรือเหม็นเหมือนมีกลิ่นอะไรต่างๆเดินทิ้งนี่คนคล้ายๆเธอเป็นแม่ค้าขายปลาเน่าหรือเปล่าหรือว่าเวลามีอะไรกับแฟนถามตัวเองทำอะไรอ่ะทำไมกลิ่นมันโชยขนาดนี้นะครับนะอันนั้นก็แปลว่ามันมีเชื้อโรคแล้วคุณหมอก็ตรวจภายในให้ก็ตรวจดูว่าติดเชื้อหรือเปล่ามีมะเร็งปากมดลูกหรือเปล่ามีเนื้องอกมีอะไรหรือเปล่าเมื่อไรควรจะตรวจหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วควรจะไปตรวจหรือถ้าจะแต่งงานนะครับเตรียมตัวให้คุณหมอตรวจได้ครับทำอย่างไรให้เราอึดถึกทนเสร็จช้าขึ้นครับอึดถึกทนของน้องนี่กี่นาทีเดี๋ยวก่อนเอาไม่ต้องไปอายใครเข้าเดี๋ยวเอาเป็นตัวอย่างเฉยๆมีอะไรของน้องกี่นาทีจึกๆโป๊ะโอเคโอเคครับโอเคครับผมชื่นชอบน้องเขามากใครจะเป็นแฟนเขาจำไว้คนนี้เป็นคนที่บอกอะไรตรงไปตรงมานะครับมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีเราต้องรู้ว่าปัญหาใหญ่ของชายชาตรีนั้นไม่ใช่ปัญหาที่อวัยวะเพศไม่สามารถปฏิบัติงานได้แต่เป็นปัญหาของโรคที่เราเรียกว่าไวควิกคือทั้งไวและทั้งเร็วนะนะก็คือถ้าภาษาไทยเขาเรียกนกกระจอกไม่ทันกินน้ำบางคนแค่แตะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเรียบร้อยบางคนขยับ3ทีหลับไปเลยอีกฝ่ายก็ตะกายฝาแกรกนะเพราะฉะนั้นเขาทำค่าเฉลี่ยไว้นะค่าเฉลี่ยเลยนะเฉลี่ยเลยนะค่าเฉลี่ยฟังแล้วมันขนหัวลุกว่าผู้ชายส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 5.5 นาทีส่วนใหญ่นะแต่ผู้หญิงจะใช้เฉลี่ยประมาณ 12.5 นาทีมันหายไปกี่นาทีอ่ะนั่นแหละมันถึงต้องมีบทโอโรมปฏิโรมโฟเพลย์ให้ผู้หญิงเข้าให้นั่นก่อนตอนถึงทำมันจะได้ไม่ค่อยเสียศักดิ์ศรีมากจบแล้วก็ต้องมีบทบอกรักนะครับมากินของหวงของหวานนะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรเนี่ยให้เริ่มต้นในออเดิร์ฟก่อนแล้วค่อยฟาดอาหารจานหลักนะอาหารจานหลักมันมาเร็วไปเร็วนะครับนะโอเคทีนี้เอาแล้วจะทำอย่างไรน้องจำไว้มีอยู่ 4-5 อย่างอันที่1ถ้าเป็นปัญหามากๆเธอต้องไปพบแพทย์และตรวจก่อนว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ระบบประสาทเธอต่างๆเป็นยังไงแล้วเขาก็จะมียาบางชนิดซึ่งทำให้ความไวมันลดลงได้แต่ไม่ใช่ยารักษาโรคนะและไม่ได้ผลทุกคนนะก็จะลดลงได้แต่สำหรับตัวเองที่ต้องทำคือเรื่องแรกคือปกติเราก็มีการปฏิบัติภารกิจอันสุนทรีให้ตัวเองอยู่เป็นประจำใช่ไหมถ้าพอตัวมีบัตรพอใกล้ๆจะถึงจุดสุดยอดเธอก็บีบไอ้ส่วนปลายอ่ะส่วนที่มันมีสาย2สลึงอยู่อ่ะค่อนๆอ่ะเนาะบีบแรงจนมันไม่หลังพออักลมเราหมดแล้วเธอก็ทำใหม่พอมันใกล้ๆจะภูเขาไฟระเบิดเธอก็จับใหม่เธอก็ทำซะให้มันได้สัก10นาทีแล้วเธอค่อยปล่อยพฤติกรรมละลายพฤติกรรมไปนะพอถึงทำจริงๆก็จะดีขึ้นโอเคมั้ยนะถ้าไม่ได้อย่างนั้นเธอก็ไปซื้อถุงยางอนามัยที่เขามียาชาอยู่ด้านในโอเคนะอันนั้นก็พอใช้ได้นะครับRock it.